เป็นอะไรครับเป็นรถเสียมันไม่มีบัตรเลยแบตเตอรี่ในรถสีบอลน่ะไปหล่อยังหล่อไม่ยังหล่อโอนสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะฮะกัปตันมาเปิดคลิปณสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับบ้านกัปตันไม่ไกลเท่าไหร่ก็คือเขาเล่นะครับเพื่อนๆตรงมุมนี้เนี่ยเพื่อนๆที่อยู่ในเกาะนะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นภาพบรรยากาศตรงพื้นที่บริเวณนี้สักเท่าไหร่เพื่อนๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะรู้จักกันตรงส่วนที่เป็นศาลาส่วนของสำนักของเขาเล่ตรงบริเวณด้านบนนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะมีเจดีย์แล้วก็มีส่วนของกุฏิแล้วก็ทั้งโกรธจะถูกเก็บไว้ที่ณบริเวณนี้ซะส่วนใหญ่จะบอกเพื่อนๆแบบนี้ก่อนว่าคลิปวันนี้ของกัปตันเนี่ยอาจจะถูกแบนออกจากระบบ YouTube ก็เป็นได้เพื่อนๆจะขอบอกเพื่อนๆแบบนี้ไว้ก่อนแต่ผมจะพยายามที่จะนำเสนอเรื่องราวเพื่ออาจจะสามารถที่จะเผยแพร่ได้ในบางส่วนที่จะไม่ต้องโดนแบนออกจากระบบนะเพื่อนๆแบนด้วยล่ะเพราะว่าข้อมูลต่างๆเราเนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันก็ไม่ต้องพูดแค่บอกจะไปหาฟ้าอะไรโจรแค่นั้นแหละผู้เป้บอกแล้วตรงจุดนี้กัปตันก็ไม่จำเป็นต้องใหม่อันนี้ตัดออกได้ไม่เอาเอาตรงนี้เลยกัปตันจะพาเพื่อนๆไปหาต้นฟ้าทลายโจรกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่ของที่กัปตันอยู่เนี่ยเหตุการณ์ต่างๆมันเริ่มตึงเครียดกันการติดเชื้อมากขึ้นทุกวันเพื่อนแล้วคราวนี้เนี่ยการที่เราจะต้องป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดก็คือทำให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานมากพอโดยการออกกำลังกายโดยการที่หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนมากมายนี่ก็คือส่วนหนึ่งคือว่าเราจะไปเอาฟ้าทลายโจรเนี่ยที่เราเคยพบเห็นอยู่ตามพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยคือปัจจุบันว่ามันสามารถที่จะหาต้นพวกนี้นำไปปลูกแล้วก็ใช้ส่วนที่เป็นใบเนี่ยสามารถที่จะกินเขาบอกว่ายับยั้งเพื่อนๆแต่การรักษาเนี่ยเขายังไม่ได้บอกถึงจุดนั้นแต่เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้ครับเพื่อนๆว่ามันสามารถที่จะทำให้ถึงการรักษาได้ไหมในอนาคตแต่พอเราโดนประโยชน์เขาก็เยอะเยอะแล้วก็ข่าวที่ออกมาเนี่ยเพื่อนๆมีคนที่รอดชีวิตที่เขารอการที่จะให้โรงพยาบาลเนี่ยมารับตัวเพื่อไปรักษาแต่เขาบอกว่าเมื่อเขาเริ่มมีอาการเขากินฟ้าทลายโจรกินน้ำกระชายขาวรวมถึงกินยาแก้อักเสบหลักๆแล้วเขาเชื่อว่าฟ้าทลายโจรแล้วก็กระชายขาวเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยรอดชีวิตในครั้งนั้นได้ก็มีหมอทั้งแพทย์แผนไทยได้ออกมาเปิดเผยซึ่งมีตัวอย่างของผู้ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและเลือกที่จะกินฟ้าทลายโจรอย่างเดียวเนี่ยไม่ต่ำกว่า200รายซึ่งทุกคนเชื้อลดอย่างรวดเร็วภายใน5วันแต่แพ
แพทย์แผนไทยเนี่ยได้บอกว่าการที่เราจะเลือกกินฟ้าทลายโจรเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นส่วนที่ถูกนำมาใช้เฉพาะใบที่มีสารเอนโดกาโฟไลต์มันจะมีอันนี้เยอะเอนโดกาโฟไลต์เยอะมากแต่เราต้นที่มีกำลังมีดอกตุ่มๆบอกดอกที่ไม่เยอะเกินไปแล้วก็มีปริมาณของมีดอกประมาณ 20% อายุเนี่ยอายุของวันของเขาเนี่ยมากกว่า50วันขึ้นไปก็สามารถที่จะผลิตเอนโดกาโฟไลต์ที่เหมาะแก่การรักษาเหมาะแก่การยับยั้งเชื้อเพื่อนๆผมบางทีเนี่ยการรักษาหรือการยับยั้งเชื้อมันใกล้เคียงกันเพื่อนๆให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณเราจะนำของพวกนี้เนี่ยไปปลูกเก็บไว้เพื่อวันหนึ่งวันใดเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์กับเราได้ไม่มากก็น้อยเพื่อนๆก็ใช้ได้ตลอดแล้วถ้ามีเพราะว่าแก้ไข้แก้อย่างน้อยๆเนี่ยคือแก้ไข้ลดอาการอักเสบไวรัสต่างๆใช่ที่จะลงไปสู่ปอดงั้นเราไปดูกันว่าฟ้าทลายโจรจะสามารถที่จะพบเจอหรือว่าสามารถที่จะพบเห็นได้ตามสถานที่ทั่วไปที่เราคิดว่าน่าจะมีหรือเปล่าเพื่อนๆหรืออาจจะต้องสั่งจากเว็บไซต์เพื่อหาพันธุ์ที่ดีที่สุดมาปลูกแต่เราก็จะทราบแหละว่าจำนวนของวันของต้นเนี่ยจะต้อง 40-50 วันแต่คราวนี้เนี่ยมันจะทันกับช่วงเวลาที่เราจะต้องใช้งานพวกเขาหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยทางเลือกอีกทางหนึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถที่จะหาต้นสดได้ก็แนะนำที่จะมีแคปซูลอะไรพวกเนี้ยเพื่อนๆสามารถค้นหาได้ทุกยี่ห้อเน้นเอาที่มีคุณภาพส่วนของเราเนี่ยเราก็จะไปดูต้นสดด้วยเป้ว่าไงอ่ะยืนหลับคำลงจะพูดไหมเอาเดี๋ยวว่ามามีอะไรจะพูดมีอะไรที่จะพูดออกมาก็พูดมาเลยกูขับไม่ได้คำว่าไม่พูดแล้วกูขับบางคนเลยมึงหันกล้องปุ๊บพูดน้ำไหลไฟดับจริงๆเลยพูดเก่งจริงๆเลยนะคือเนี่ยพูดไม่ต้องคิดสคริปต์เลยเนาะสื่อมวลชนเพื่อนๆสื่อมวลชนคือวิญญาณร่างกายจิตใจทุกอย่างเนี่ยมันพร้อมที่จะนำเสนออะไรก็ได้ที่เกิดประโยชน์ทั้งผู้ฟังทั้งสังคมอะไรก็แล้วแต่ที่เขาตั้งใจที่จะทำพอกล้องเปิดเดินหน้าเนี่ยอะไรก็ได้มันจะสิงสู่เข้ามาเลยโดนสิงเหรอโอ้ยเขาเรียกสื่อวิญญาณของสื่อมวลชนคนหนึ่งเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปดูว่าฟ้าทลายโจรที่เราจะหาเนี่ยจะเจอยังไงลักษณะแบบไหนหมดปิดแล้วเล่นอยู่นั่นแหละไปแล้วเพื่อนๆต้นริมถนนโอ้เยอะไม่ใช่ต้นเดียวปุ๊บเห็นต้นเดียวเห็นเป็นกอเลยเนี่ยไปตอนนู้นไปข้างบนนู้นไปสวยมากเลยไปข้างบนมีดอกไหนนู่นที่ดอกขาวๆเห็นไหมเห็นดอกขาวๆไหมข้างในนู้นอ่ะตรงดอกขาวๆนั่นมีโอ้โหเพียบแต่นี่รู้สึกว่าดอกจะเยอะนะเอามาเถอะไปปลูกอย่างนั้นแหละมันจะได้เอาดอกปลูกด้วยหรอไอ้เมนบอกเอาไปทั้งต้นเลยนะขออนุญาตนะครับไม่ได้เอาที่ขุดมาเว้ยเอามือนะหมาป่าๆรถไปยืนกลางถนนอีก
เห็นแล้วโอ้เพียบเลยปุ๊กเป็นดงเลยดงฟ้าทลายโจรได้ทั้งรากสวยแต่อันนี้น่าจะดอกเยอะครับไปซื้อดินปลูกทับกระถางคืออย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะอายุเขาน่าจะได้แล้วใช้ได้เลยสวยเนาะนี่อีกอ่ะตั้งเยอะแยะทำไมไม่เอาไม่จะเอาไปให้มันเป็นปอค่อยขยายออกไปอีกก็เอาไปปลูกไงเนี่ยข้างหน้าเองนั่นแหละข้างหน้าตัวเองต้นนึงเห็นแล้วก็เอาตรงนี้แล้วก็พอแล้วไปเนี่ยตรงนี้ก็พอแล้วร้อนมุกมีหูยาวไปทั้งนู้นเลยแล้วหูเยอะตรงนี้น่าจะถอนง่ายกว่านี่ตรงนี้เป็นดินร่วนนี่จะให้ได้รากมากที่สุดตรงนั้นเป็นดินร่วนอันนี้เอาไปเราได้ทั้งหมดเอาไปตากเอาไปตากแล้วก็มีเต็มเลยเนาะมุมนู้นน่ะเพียบเลยแหละยาไปถึงนู่นนี่เราไปตากแล้วก็เอาไปอบแห้งแล้วก็ทำน้ำชาใช่ส่วนที่เป็นใบเนี่ยมีแอนโดกาฟอไรสูงอันนี้เนี่ยเราได้เนี่ยก็คือว่าของแท้แน่นอนเพื่อนไม่เชื่อลองชิมดูปุ๊บแอดไม่ ไปล้างก่อนดีฝุ่นทั้งนั้นเลยเรามีการเทสสามารถเทสฟ้าทลายโจรได้เดี๋ยวเอาไปให้ลูกๆที่บ้านลองเทสกันเพื่อนๆไปเทสเองสิปิดกล้องแล้วนะนี่ต้นนี้เริ่มเป็นดอกแล้วนะเริ่มเป็นดอกตุ้มๆคือใช้ได้เลยโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ต้นฟ้าทลายโจรของเราก็เอามาลงดินอยู่ในกระถางหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆผลออกมาจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะก็ให้เพื่อนๆรอติดตามรับชมใน EP ต่อๆไปเดี๋ยวผมจะอัปเดตมาให้ทราบเรื่อยๆนะเพื่อนๆนี่ก็ได้ดินจากบ้านน้องชายนะครับมา1 กระสอบแล้วก็เอามาลงใส่กระถางทั้งหมดนะครับ
แบ่งไปส่วนหนึ่งปลูกที่บ้านด้วยนะครับส่วนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนรอติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสำหรับ EP นี้ขอให้ทุกท่านรอดพ้นจากวิกฤตตรงนี้ไปทุกคนนะสวัสดีครับ